ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่11แล้วค่ะหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516เรื่องราวในอดีตจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และจินตนาการถึงชนเผ่าไทยที่กระจัดกระจายในแผ่นดินจีนยุคนั้นนะคะเป็นนวนิยายที่หลายคนอ่านแล้วติดอกติดใจแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยน่าที่จะได้อ่านถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะเป็นจินตนาการของผู้เขียนด้วยแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจในจิตวิญญาณแล้วก็รากเหง้าของความเป็นคนไทยไทยในที่นี้คือสระไอไม้มาลัยแล้วก็ทอทหารอันนี้ล่ะค่ะคือคนเชื้อสายไทยจริงๆที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตที่ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยที่อยู่ในแผ่นดินของประเทศไทยณปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าเป็นไทยเนี่ยต้องถามคำนิยามกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยไทยแลนด์ในปัจจุบันคือเบ้าหลอมทางเชื้อชาติมีไทยมีจีนมีมอญมีกัมพูชาต้องใช้คำว่าเขมรก็แล้วกันตะก่อนนะเขมรลาวหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์จริงๆค่ะแล้วก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยสระไอไม้มาลายทอทหารแล้วก็ยอยักษ์ตอนนี้เรากำลังทำความรู้จักกับคนไทยหรือว่าคนไตนะคะกับเรื่องราวที่สนุกมากมาทวนความเดิมกันเลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วสีเมฆไม่ยอมยึดขานุตามคำแนะนำของขุนจาดทำให้ขุนจาดโกรธแล้วก็คิดจะเก็บสีเมฆแต่เจ้าพลลูกชายขุนจาดส่งสัญญาณช่วยสีเมฆเอาไว้ได้ทันขุนจาดยกทัพไปตีเมืองภูสันตองฟ้าเกิดแห่งเมืองมงทุมยกทัพมาช่วยสีเมฆทำให้ข้างฝ่ายขุนจาดนั้นลำบากยิ่งขึ้นขุนจาดก็เลยทำอุบายให้บุญเกิงซึ่งเป็นลูกน้องของสีเมฆของฟ้าเกิดนะคะฆ่าฟ้าเกิดซะเพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นของตนซึ่งบุญเกิงก็ทำได้สำเร็จและได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองมงทุมข้างฝ่ายขุนจาดยกทัพไปภูสันตองแต่ก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้แล้วก็ทางนางเอื้องคำซึ่งเป็นภรรยาของขุนจาดได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองแทนแต่นางเอื้องคำนั้นเกิดไปมีใจรักใคร่กับเจ้าพลลูกของขุนจาดซึ่งก็คือลูกเลี้ยงถึงขั้นที่ชวนให้เจ้าพลทรยศขุนจาดเจ้าพลไม่ยอมนะคะนางเอื้องคำโกรธเขียนจดหมายใส่ความไปฟ้องขุนจาดแต่โชคดีสุนัขป่ามาคาบจดหมายไปซะก่อนเจ้าพลเห็นข้อความในจดหมายก็ตัดสินใจไปหาบุญปันที่เมืองลือคือเจ้าพลรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยแน่นอนนะคะเรื่องราวจะเป็นประการใดต่อไปติดตามได้เลยค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่11เมื่อไปถึงเมืองลือเจ้าพลก็ตรงไปหาบุญปันเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ขออาศัยอยู่ในเมืองลือบุญปันต้อนรับเจ้าพลเป็นอย่างดีแล้วก็จัดเรือนพักให้จากนั้นบุญปันก็มาแจ้งแก่กุมภาวาว่าตอนนี้เจ้าพลลูกชายคนโตของขุนจาดหลบหนีภัยการเมืองมาอยู่ที่นี่แล้วก็ถามความเห็นของกุมภาวากุมภาวาซึ่งเป็นคนฉลาดและเหมือนกับเป็นเสนาธิการนะคะเป็นเสในการที่จะวางแผนแล้วก็ให้คำปรึกษาต่างๆกับบุญปันก็บอกว่าในกรณีนี้ถ้าขุนจาดตายเมื่อไหร่เจ
จ้าพรายซึ่งเป็นลูกชายอีกคนของขุนจาดก็คงจะหาเหตุทะเลาะวิวาทกับแคว้นลือเพราะว่าเจ้าพลเนี่ยมาพำนักอยู่ในแคว้นลือแต่อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นโอกาสแล้วที่ทางแคว้นลือจะได้หาทางจัดการให้เจ้าพลเป็นเจ้าเมืองแคว้นเมงซะเพื่อที่แคว้นไทยต่างๆจะได้อยู่กันอย่างสงบเพราะว่าตอนนี้ขุนจาดนี่เป็นปัญหามากยังไงก็ตามวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีเรื่องกันอยู่ดีและเจ้าพลนี่ก็เป็นคนดีดังนั้นการสนับสนุนให้เจ้าพลเป็นเจ้าเมืองก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นมาเจ้าพลจึงได้พำนักอยู่ในเมืองลืออย่างปลอดภัยข้างฝ่ายขุนจาดล้อมเมืองภูสันตองอยู่ประมาณเดือนเศษก็ไม่สามารถที่จะเข้าเมืองได้เสบียงอาหารก็ขาดแคลนร้อยหรอขุนจาดจึงให้ทหารผลัดเวรกันออกไปบังคับเอาเสบียงจากหมู่บ้านต่างๆพอชาวบ้านไม่ให้ทหารเมงก็ปล้นสะดมแล้วก็ฉุดคร่าเอาหญิงสาวมาตามใจชอบผู้ใดขัดขืนก็จะถูกฆ่าเสียเมื่อมีผู้ใดมาฟ้องแก่ขุนจาดขุนจาดก็ไม่ได้สนใจที่จะชำระความให้เย็นวันหนึ่งมีทหารของขุนจาดมัดหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาในค่ายหญิงสาวนั้นอยู่ในสภาพที่เสื้อผ้ายับเยินแต่นางดูงดงามมากนางขัดขืนทหารเมงผู้นั้นตลอดทางขุนจาดเรียกทหารคนนั้นเข้ามาแล้วก็ถามว่าสู้ได้หญิงผู้นี้มาจากที่ใดหญิงคนนี้ชื่อแว่นทองอยู่บ้านม่วงสนพวกข้าไปเกณฑ์เสบียงที่นั่นแต่ชาวบ้านไม่ต้อนรับเราเลยข้าเห็นที่เรือนหนึ่งกำลังเพลิดเพลินกันอยู่จึงเข้าปล้นได้เสบียงมาบ้างส่วนข้าได้นางผู้นี้มาขุนจาดมองดูนางแว่นทองเห็นนางมีเรือนร่างสูงแข็งแรงผิวขาวอิ่มเอิบแล้วก็ใบหน้างดงามก็อยากจะได้เอาไว้เป็นนางบำเรอขุนจาดก็เลยถามนางแว่นทองว่าสู้เต็มใจจะอยู่กับทหารของข้าคนนี้หรือจะอยู่กับข้าขุนจาดเจ้าเมืองเมงหากสู้ไม่เต็มใจข้าจะได้ช่วยนางแว่นทองเมื่อได้รู้ว่าขุนจาดเป็นเจ้าเมืองก็ยินดีขอเจ้าเมืองกรุณาข้าเถิดวันนี้ข้ากำลังวิวากับคำยี่คนรักของข้าแต่ขณะที่เรากำลังอยู่ในพิธีเราก็ถูกแยกจากกันเพราะว่าทหารเมงเข้าปล้นและฆ่าคนตายไปหลายคนคำยี่ถูกแทงล้มลงข้าเข้าประคองไว้แล้วทหารคนนี้ก็จับข้ามาไม่รู้ว่าคำยี่จะเป็นตายอย่างใดท่านเจ้าเมืองขอให้ข้ากลับไปดูคำยี่เถิดขุนจาดก็เลยบอกกับทหารคนนั้นว่าเมื่อนางไม่เต็มใจจะอยู่กับสูข้าจะซื้อนางไว้แล้วขุนจาดก็ให้ทหารผู้นั้นนำนางไปไว้ในกระโจมของตนแล้วก็ให้บำเหน็จแก่ทหารผู้นั้นทหารผู้นั้นก็เลยต้องจำยอมต่อขุนจาดขุนจาดดูแลนางแว่นทองเป็นอย่างดีนะคะให้บ่าวหญิงมาปรนิบัตินางแต่นางแว่นทองก็คิดถึงคนรักขอร้องขุนจาดว่าสู่ช่วยข้าพ้นจากทหารผู้นั้นเป็นบุญคุณที่สุดแล้วแต่ขอให้ข้าได้กลับไปเถิดคำยี่บาดเจ็บมากขอให้ข้าได้ไปดูเขาเถิดสู่รักคำยี่มากนักหรือคำยี่เป็นเพียงชาวบ้านหากสูเป็นภรรยาคำยี่สูจะต้องทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นข้าเป็นเจ้าเมืองมีอำนาจเหนือคนทั้งปวงข้าจะให้ความสุขแก่สูทุกอย่างข้าจึงได้ให้นางเหล่านี้มาปรนิบัติให้สูได้ความสบายนางแว่นทองไม่รู้ว่าขุนจาดจะกักนางเอาไว้ก็ร้องไห้ยกมืออ้อนวอนสูเป็นเจ้าเมืองข้าเป็นเหมือนทาสของสูจงเมตตาข้าเถิดข้ากับคำยี่รักกันมานานแล้วเราสาบานว่าจะไม่แยกจากกันขอได้ปล่อยข้าไปดูคำยี่เถิดขุนจาดนิ่งนางแว่นทองจึงวิ่งหนีออกจากกระโจมไปขุนจาดให้ทหารไล่ตามนางแว่นทองหนีไม่ทันจึงถูกจับมายังขุนจาดอีกแล้วขุนจาดก็ให้กักนางไว้ในห้องในทันใดนั้นทหารยามนำชายหนุ่มผู้หนึ่งมายังขุนจาดมีเลือดเปื้อนเสื้อผ้าแล้วก็มีท่าทีอิดโรย
ขุนจ่าถามว่าเป็นใครหนุ่มผู้นี้ตอบว่าข้าไม่ใช่เฉลยข้ามาที่นี่โดยความสมัครใจเพื่อจะพบเจ้าเมืองขุนจ่าก็ตอบว่าข้าคือเจ้าเมืองชายผู้นั้นบอกว่าข้าชื่อคำยี่จะแต่งงานกับนางแว่นทองวันนี้ขณะมีพิธีอยู่ทหารของสู่เข้าไปปล้นเพื่อนข้าหลายคนถูกฆ่าตายส่วนข้าถูกทำร้ายสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาข้าจึงตามมาที่นี่เพราะได้ทราบว่าทหารจับนางแว่นทองมาขอให้สู่สอบถามให้ข้าเถิดว่าผู้ใดนำนางมาแล้วขอนางคืนให้ข้าแต่ขุนจ่ากล่าวแก่ทหารว่าตอนนี้เวลาเย็นมากแล้วข้าไม่มีเวลาจงนำชาวบ้านคนนี้ไปให้พ้นคำยี่ก็บอกว่าในแขวงภูสันตองนี้เรากล่าวกันว่าเจ้าเมืองที่ไม่มีเวลาสำหรับราษฎรจะไม่มีเวลาสำหรับเป็นเจ้าเมืองจงสละเวลาให้แก่คนที่มาร้องทุกข์เถิดคนภูสันตองนี้ปากกล้าเหมือนกันทั้งสิ้นข้าจะต้องสั่งสอนให้สำนึกตัวแล้วขุนจาดก็สั่งให้ทหารจับคำยี่เคี่ยนคำยี่ถูกจับให้ลงนอนกับพื้นโดนเคี่ยนคำยี่บอกว่าข้าจะตายก็ไม่ว่าแต่ขอให้สู่ช่วยนางแว่นทองให้พ้นไปเถิดขณะนั้นนางแว่นทองได้ยินเสียงคนพูดกันเอะอะได้ยินเสียงแซ่ก็มองออกมาข้างนอกเห็นคำยี่ถูกเคี่ยนนางก็ร้องตะโกนขึ้นว่าคำยี่ข้าอยู่ที่นี่คำยี่ได้ยินเสียงนางแว่นทองก็ลุกขึ้นเดินโผเพไปทางเสียงของนางแว่นทองแต่เมื่อถึงประตูขุนจาดกลับชักดาบออกฟันคำยี่ล้มลงคำยี่ร้องได้คำเดียวว่าแว่นทองแล้วก็ขาดใจตายนางแว่นทองพังประตูออกมาข้างนอกได้ก็วิ่งมากอดคำยี่ไว้ขุนจ่าสั่งให้ทหารนำศพไปข้างนอกนางแว่นทองเงยหน้าขึ้นและกล่าวแก่ขุนจ่าว่าข้าและคำยี่ได้สาบานกันแล้วว่าจะไม่แยกจากกันบัดนี้เราแยกกันแล้วเจ้าเมืองจงให้ข้าที่อยู่กับคำยี่สักครู่เถิดแล้วข้าจะยอมทำตามอำนาจของสูต่อไปเมื่อสูรู้อำนาจของข้าและยอมตามอำนาจของข้าข้าก็จะตามใจสูบ้างแล้วขุนจาดก็ปล่อยนางแว่นทองให้อยู่กับศพนั้นตามลำพังนางแว่นทองเอาผ้าเช็ดเลือดให้แก่ร่างของคำยี่และระหว่างที่นางกำลังแต่งแผลให้ร่างของคนรักนั้นนางพบมีดสั้นซ่อนอยู่นางดึงมีดนั้นเอามาซ่อนไว้ในตัวแล้วก็เอาศีรษะซบกับร่างของคำยี่กระซิบกับร่างนั้นว่าคำยี่ข้าจะตามสู่ไปคืนนี้มารับข้าเถิดนางกอดร่างนั้นไว้บ่าวหญิงเห็นนางแว่นทองกอดศพนั้นอยู่นานก็กล่าวว่าสูจะกอดร่างนั้นให้นานเท่าใดร่างนั้นก็ไม่สามารถจะกอดสูได้ในไม่ช้าคำยี่จะกลายเป็นดินไปแต่ขุนจาดยังอยู่และก็รักสูมากวาสนามาถึงแล้วยังจะมัวเสียใจอยู่อีกหรือข้ากอดศพนี้เพื่อว่าผีของคำยี่จะได้ไม่โกรธข้าถ้าข้าต้องตกเป็นเมียของขุนจาดหมายความว่าสูจะยอมเป็นเมียขุนจาดหรือข้าจะได้ไปแจ้งแกขุนจาดหากสูจะได้รางวัลจากขุนจาดก็จงไปบอกเถิดว่าข้ายินยอมแล้วคืนนี้ข้าจะรอขุนจาดอยู่นางบ่าวก็ดีใจรีบไปบอกขุนจาดทันทีขุนจาดก็ให้รางวัลนางบ่าวผู้นี้แล้วก็บอกว่าข้ายังไม่ไว้ใจนางนักให้สูตรวจห้องให้ทั่ว
อย่าให้มีอะไรใช้เป็นอาวุธได้นางบ่าวพอใจที่ได้รับรางวัลก็บอกแก่ขุนจัดว่านางตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปตรวจอีกแต่แล้วด้วยความพอใจในรางวัลที่ขุนจัดให้นางก็ไม่ได้ไปหานางแว่นทองอีกตกค่ำนางแว่นทองก็ถือมีดรอคอยขุนจัดอยู่ทางฝ่ายขุนจาดเมื่อกินอาหารเย็นแล้วก็นั่งสนทนาถึงการศึกอยู่กับเจ้าพรายและคำอ้ายที่ปรึกษาครั้นมืดลงขุนจาดก็จะมาหานางแว่นทองขุนจาดกล่าวแก่เจ้าพรายว่าสู้จงปรึกษากับคำอ้ายต่อไปข้าจะต้องไปแล้วแล้วขุนจาดก็เดินออกมานอกกระโจมแล้วก็สะดุดล้มลงเจ้าพรายก็บอกว่าพ่ออย่าเพิ่งด่วนไปเลยพักเสียก่อนเถิดขุนจาดก็กลับเข้าไปในกระโจมพอนั่งลงขุนจาดมองไปทางคำอ้ายเห็นพูดนางจันสีลอยอยู่ข้างบนนางจันสีก็คือเมียหลวงเมียคนแรกซึ่งเป็นแม่ของเจ้าพลขุนจาดเอามือปิดตาแล้วก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจบอกว่าเห็นปีศาจนางจันสีมารดาของเจ้าพลข้าจะต้องกลับไปนอนแล้วขุนจาดก็ออกจากกระโจมของคำอ้ายตรงไปยังที่พักของตนแต่พอเปิดห้องเข้าไปขุนจาดก็เห็นพูดนางจันสีอีกขุนจาดปิดหน้าถอยหลังกลับออกมาแล้วก็ได้ยินเหมือนกับเสียงเรียกของนางแว่นทองขุนจาดเดินมายังที่พักของนางพอเปิดประตูเข้าไปก็ถูกนางแว่นทองแทงเอาที่ท้องนางแว่นทองกระหน่ำแทงลงไปอีกขุนจาดล้มลงแล้วก็ร้องให้คนช่วยนางแว่นทองกระหน่ำแทงขุนจาดต่อไปด้วยแรงของหญิงที่ชินต่องานหนักจนกระทั่งทหารกรูเข้ามาและเอาดาบฟันนางจนสิ้นใจแล้วทหารก็นำร่างขุนจาดไปรักษาพยาบาลขุนจาดรู้ว่าตนคงไม่รอดแน่แล้วก็เรียกนายกองทั้งปวงมาพร้อมกันข้ามีบุตรอยู่สองคนคือเจ้าพลกับเจ้าพรายเจ้าพลเป็นคนอ่อนแอถ้าจะให้ปกครองบ้านเมืองต่อไปแคว้นเมงจะมีแต่ความไม่สงบฉะนั้นหากข้าตายไปก็ให้เจ้าพรายปกครองต่อไปจากนั้นขุนจาดก็สลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาขุนจาดเห็นพูดของนางแว่นทองกับคำยี่ยืนอยู่คู่กันเหนือศีรษะของตนพูดทั้งสองชี้มือมาทางขุนจาดแล้วก็กล่าวว่าสูทำชั่วบัดนี้สูจะได้ไปอยู่ในแดนชั่วแล้วแล้วขุนจาดก็เห็นพูดคำยี่เงื้อมีดสั้นจะแทงตนขุนจาดยกมือขึ้นปัดป้องพร้อมกับร้องขึ้นแล้วจากนั้นขุนจาดก็ขาดใจตายห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อเจ้าพายทำศพบิดาแล้วก็ปูนบำเหน็จทหารทุกคนแล้วก็มีหนังสือให้คนถือไปที่แคว้นจินเพื่อที่จะบอกเล่าว่าบัดนี้ขุนจาดสิ้นไปแล้วและตนได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเมงแทนในจดหมายนั้นมีข้อความว่าบัดนี้ขุนจาดสิ้นไปแล้วข้าเจ้าพรายเป็นเจ้าเมืองเมงแทนข้าจะรวมแคว้นต่างๆของไทยให้เป็นพวกของข้าต่อไปในการนี้จำเป็นต้องจ้างทหารเอาไว้ให้พอเพียงขอให้แผ่นดินจินส่งท้องมาช่วยเหลืออีกจากนั้นเจ้าพรายก็เรียกทหารคนสนิทมาแล้วก็บอกว่าเจ้าพลนั้นชอบเอาหน้ากับราษฎรเมื่อรู้ว่าบิดาตายแล้วข้าเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าพลอาจจะไม่พอใจและไปยุยงชาวเมืองให้กระด้างกระเดื่องสู้จงไปบอกมารดาข้าให้ข้าเจ้าพลซะนางเอื้องคำเมื่อมีหนังสือถึงขุนจาดโกหกว่าเจ้าพลปลุกปล้ำนางแล้ว
แต่ทีนี้บังเอิญว่าจดหมายนั้นถูกหมาคาบไปซะก่อนไม่ถึงมือขุนจาดไปอยู่ในมือของเจ้าพลแทนนางเห็นเรื่องเงียบคนเดินหนังสือก็ไม่ได้กลับมาเจ้าพลเองก็หายไปจากเมืองเมงนางเอื้องคำก็ไปสืบก็ได้ความว่าเจ้าพลหลบไปอยู่เมืองลือและเมื่อนางรู้ว่าขุนจาดตายเจ้าพรายบุตรของนางเป็นเจ้าเมืองแทนและสั่งให้นางเนี่ยฆ่าเจ้าพลซะนางก็เลยเขียนจดหมายไปบอกว่าตอนนี้เจ้าพลรู้ตัวแล้วก็หนีไปอาศัยบุญปันเจ้าเมืองลือเสียก่อนแล้วแล้วนางเอื้องคำก็มอบหนังสือให้ทหารถือไปยังเจ้าพรายเมื่อเจ้าพรายทราบจากหนังสือของนางเอื้องคำว่าบัดนี้เจ้าพลหนีไปอยู่แคว้นลือก็กล่าวกับคำอ้ายว่าตราบใดที่เจ้าพลยังอยู่ข้าจะเป็นเจ้าเมืองแบบไม่เป็นสุขข้าจะทำประการใดดีคำอ้ายซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มักจะมีแผนการร้ายๆอยู่เสมอก็ให้ความเห็นว่าเมืองแมงมีจินเป็นมิตรอยู่จะกลัวย้ายกับแคว้นลือสูจงตีภูสันตองให้ได้ซะก่อนแล้วจึงค่อยจัดการกับแคว้นลือต่อไปหากตีภูสันตองไม่ได้เราทำศึกด้านอื่นก็จะลำบากนักเจ้าพรายก็ถามว่าตอนนี้ทหารล้อมเมืองภูสันตองเอาไว้เกือบ2เดือนแล้วก็ยังเข้าเมืองไม่ได้ทหารก็กำลังเบื่อหน่ายอยู่จะแก้ไขอย่างไรดีคำอ้ายก็บอกว่าทหารพวกนี้ไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าบำเหน็จนั่นก็คือเงินทองกับผู้หญิงสูจงประกาศว่าถ้าตีเมืองภูสันตองได้จะให้หญิงทุกคนในเมืองเป็นสมบัติของทหารและทรัพย์สินในเมืองทั้งหมดก็จะแบ่งให้ทหารทหารของเราก็จะมีน้ำใจยิ่งขึ้นคือคำอ้ายนี่เน้นนโยบายลดแลกแจกแถมตลอดเจ้าพรายก็ให้ประกาศไปตามคำแนะนำของคำอ้ายทหารเมืองเมงก็มีจิตใจฮึกเหิมยิ่งขึ้นเจ้าพรายก็สั่งทหารให้เข้าโจมตีเมืองภูสันตองต่อไปสีเมฆก็ให้ทหารยิงธนูป้องกันเอาไว้ทหารเมงที่ปีนขึ้นกำแพงก็ถูกชาวภูสันตองทิ่มแทงหรือไม่ก็ฟันจนตกลงไปและครั้งใดที่นางเพ่งเฮือนซึ่งเป็นภรรยาของสีเมฆได้ยินเสียงข้าศึกโห่ร้องเข้าโจมตีเมืองนางก็จะนำหญิงชาวเมืองออกมาดูแล้วก็โห่ร้องให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังเมื่อหญิงใดเห็นสามีหรือคนรักถอยหนีข้าศึกนางก็จะร้องบอกไปว่าสูจะยอมให้ชาวเมืองเมงมาเอาข้าไปกอดหรือมารดาบางคนเห็นบุตรของตนถอยจากข้าศึกที่ปีนกำแพงขึ้นไปก็จะร้องบอกว่าสูจะให้แม่ตายเพราะชาวเมงหรือคือบรรดาผู้หญิงก็รู้ดีว่าถ้าปล่อยให้ชาวเมงเข้ามาผู้หญิงจะเดือดร้อนมากชาวภูสันตองก็เกิดความละอายต่อคนรักและมารดาของตนไม่สามารถจะถอยให้ข้าศึกก็ยังคงป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็งชาวภูสันตองสู้จนกระทั่งลูกธนูไม่พอเข็มเมืองซึ่งเป็นคนมั่งมีเป็นเศรษฐีแห่งภูสันตองก็นำเงินของตนทั้งหมดมามอบให้กับสีเมฆสีเมฆก็ให้ทหารเอาเงินนั้นมาหลอมเป็นหัวลูกธนูบ้างคันธนูบ้างใช้ยิงฆ่าศึกต่อไปชาวเมืองคนอื่นๆก็กระทำตามเข็มเมืองคือเอาเงินมารวมกันเพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาวุธต่อสู้กับข้าศึกฝ่ายเจ้าพรายเมื่อเห็นฝ่ายภูสันตองยิงธนูที่ทำด้วยเงินออกมาก็รู้ทันทีว่าชาวภูสันตองจะหมดอาวุธอยู่แล้วแล้วก็เร่งให้ทหารโจมตีต่อไปโดยบอกกับทหารว่าไม่ช้าหญิงงามของภูสันตองจะต้องเป็นของพวกเราว่าแล้วเจ้าพรายก็นำทหารเข้าโจมตีภูสันตองติดต่อกันไปอีก4วันแต่ก็ไม่อาจเข้าเมืองได้เจ้าพรายเสียทหารไปอีกมากก็ให้ล้อมภูสันตองไว้ตามเดิมชาวภูสันตองถูกล้อมต่อมาอีกเดือนเศษ
สเบียงเหลือน้อยลงเข็มเมืองก็เลยเปิดฉางของตนมาเฉลี่ยให้ชาวเมืองคนอื่นๆก็กระทำตามบ้างแต่แล้วอีก15วันอาหารก็จะหมดลงอีกสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ร่อยรอไปชาวเมืองบางคนถึงกับต้องจับหนูกินสีเมฆก็เรียกชาวเมืองมาประชุมแล้วก็บอกว่าเจ้าพรายไม่เข้าโจมตีเราเพราะรู้ว่าเราต้องรบกับข้าศึกที่ร้ายกว่าชาวเมงข้าศึกนั้นก็คือความอดอยากหากเรายอมแพ้ต่อเจ้าพรายพวกเราจะต้องตายด้วยความโหดร้ายของเจ้าพรายแต่หากเราไม่ยอมแพ้เราจะตายเพราะความอดอยากข้าเห็นว่าเรามีทางรอดอยู่ทางหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าชาวเมืองจะเห็นด้วยหรือไม่ข้าจึงประชุมเพื่อที่จะขอความเห็นชาวเมืองก็ถามสีเมฆว่าทางนั้นคืออย่างไรสีเมฆบอกว่าเมื่อเราจะเป็นอิสระโดยลำพังไม่ได้เราก็ควรไปรวมอยู่กับเมืองที่มีการปกครองอันเป็นธรรมเมืองนั้นก็คือเมืองลือหากเรามีหนังสือไปบอกบุญปันเจ้าเมืองลือว่าเราสมัครจะรวมอยู่กับเมืองลือบุญปันคงจะส่งทหารมาช่วยเพราะข้ารู้ว่าบุญปันต้องการจะรวมชาวไทยทั้งปวงเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของชาวจีนในการข้างหน้าชาวเมืองภูสันตองต่างก็มีความยินดีเพราะนี่เป็นทางเดียวที่รอดตายสีเมฆก็บอกว่าการที่จะให้เมืองลือมาช่วยต้องมีคนภูสันตองถือหนังสือฝากค่ายเจ้าพรายออกไปแต่งานนี้อันตรายนักใครเล่าจะอาสาปรากฏว่าบุตรคนโตของเข็มเมืองชื่อด้วงใหญ่จะขออาสาทำภารกิจนี้ข้าจะนำหนังสือไปเองพี่ข้าไปคนเดียวไม่พองานนี้สองคนจะเหมาะกว่าด้วงน้อยบุตรอีกคนหนึ่งของเข็มเมืองก็อาสาไปกับพี่ชายด้วยชาวภูสันตองก็พากันสรรเสริญบุตรของเข็มเมืองที่มีความกล้าหาญชาญชัยทั้งคู่เมื่อได้อาสาแล้วสีเมฆก็เขียนจดหมายบนหนังลูกวัว2ฉบับมีข้อความอย่างเดียวกันข้อความในจดหมายนั้นมีว่าข้าสีเมฆผู้รักษาแขวงภูสันตองถึงบุญปันเจ้าเมืองลือที่ข้ากับชาวภูสันตองแข็งเมืองต่อขุนจาดเพราะขุนจาดมิได้ปกครองเพื่อราษฎรขุนจาดกระทำความโหดร้ายต่างๆจนเดือดร้อนกันทั่วไปภาษีที่ขุนจาดบังคับก็เรียกเก็บจากราษฎรนำไปให้พวกของตนใช้โดยมิชอบและนำไปจ้างทหารสำหรับรักษาอำนาจของตนข้าเตือนขุนจาดโดยดีแต่ขุนจาดกลับลวงข้าเข้าไปในวังเพื่อจะฆ่าเสียแต่เจ้าพลบุตรขุนจาดนั้นแจ้งให้ทราบถึงภัยข้าจึงรอดมาได้และแข็งเมืองขึ้นพร้อมกับชาวเมืองภูสันตองทั้งปวงขุนจาดยกทัพมาหมายจะทำลายเมืองภูสันตองให้ได้แต่ก็ทำได้เพียงล้อมเมืองไว้ในระหว่างล้อมเมืองนั้นการพูดจาระหว่างทหารฝ่ายล้อมกับฝ่ายถูกล้อมย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาข้าจึงทราบว่าเจ้าพลบุตรขุนจาดหนีมาอยู่กับสูในเมืองลือส่วนขุนจาดนั้นถูกนางแว่นทองฆ่าตายเพราะความชั่วของตนเวลานี้เจ้าพรายเป็นเจ้าเมืองเมงแทนและเจ้าพรายยังล้อมภูสันตองอยู่โดยหวังจะทำลายเมืองชาวภูสันตองถึงแม้จะพร้อมใจกันต่อสู้แต่ถ้าไม่มีกำลังจากที่อื่นมาช่วยชาวเมืองก็คงจะตกเป็นเครื่องเส้นของทหารเจ้าพรายในไม่ช้าส่วนหญิงชาวภูสันตองนั้นเจ้าพรายประกาศแล้วว่าจะมอบให้เป็นสมบัติของทหารของเขาเวลานี้ชาวเมืองภูสันตองกำลังอดอยากและจะสู้ต่อไปไม่ได้นานเราจึงปรึกษาและพร้อมใจกันขอรวมกับแคว้นลือเช่นเดียวกับที่ลือและเชียงแสรวมเข้ากันที่เรากระทำครั้งนี้
จะเรียกว่าเราขบฏต่อแคว้นเมงหาได้ไหมหากว่าแคว้นเมงมีเจ้าเมืองที่อยู่ในธรรมและรู้การปกครองเราจะไม่แข็งเมืองเมื่อสู่ได้ข่าวนี้แล้วจงรีบมาช่วยโดยเร็วเพราะว่าความอดอยากกำลังเป็นศัตรูที่เราไม่อาจจับอาวุธต่อสู้ได้หากจะไม่มาช่วยเพราะไม่สนใจจะให้เรารวมกับแคว้นลือก็ขอได้มาช่วยเพราะเรากำลังถูกอำนาจชั่วทำลายอยู่แล้วสีเมฆก็มอบจดหมายให้กับด้วงใหญ่และด้วงน้อยคนละฉบับคืนนั้นพี่น้องสองคนก็หย่อนตัวลงจากกำแพงเมืองดวงใหญ่ถือดาบดวงน้อยถือหอกซัดแล้วก็ผูกจดหมายของสีเมฆไว้ที่เอวสองพี่น้องคลานฝ่าความมืดไปท่ามกลางฝนที่กำลังตกหนักคืนนั้นเองเจ้าพรายก็เรียกประชุมนายกองทั้งปวงเราล้อมภูสันตองมานานแต่ก็ยังทำลายเมืองนี้ไม่ได้จะมีผู้ใดหรือไม่ที่กล้าอาสาลอบปีนขึ้นไปในเมืองภูสันตองเพื่อฟังข่าวว่าชาวเมืองมีอาวุธและเสบียงสู้ไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าชาวเมืองหวังว่าเมืองอื่นจะมาช่วยเหลือจึงยังขืนสู้อยู่ใครทำงานนี้ได้ข้าจะให้กินอำเภอภูเวียงซึ่งมีลูกบ้านอยู่พันคนเศษหากว่าปีนขึ้นไปจับคนเดินยามบนกำแพงมาได้งานนี้ก็จะสำเร็จคืนนี้ฝนตกคนเดินยามคงไม่ทันระวังตัวแต่จะต้องไปสองคนเพื่อช่วยเหลือกันก็ปรากฏว่ามีชายหนุ่มสองคนอาสาคือหนานจันแล้วก็หนานอินเจ้าพรายก็มอบดาบให้คนละเล่มแล้วก็เชือกขดหนึ่งพอตกดึกสองคนก็ออกจากค่ายวิ่งฝ่าฝนและความมืดไปดวงใหญ่กับดวงน้อยคลานมาทางค่ายของฝ่ายเมงพอใกล้จะถึงสองพี่น้องได้ยินฝีเท้าคนวิ่งผ่านตนไปเมื่อมองไปทางต้นเสียงก็เห็นคนสองคนวิ่งไปทางกำแพงเมืองดวงใหญ่ก็กล่าวแก่น้องชายว่าข้าศึกคงจะส่งคนไปสอดแนมหรือว่ากระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในเมืองเราสู้กับข้าช่วยกันจับให้ได้จะได้รู้ว่าข้าศึกจะทำอะไรและบางทีเราจะได้รู้ว่าค่ายของข้าศึกด้านใดเราจะผ่านไปได้ง่ายสองพี่น้องวิ่งตามนานจันกับนานอินไปเมื่อเข้าใกล้ดวงน้อยก็พุ่งหอกไปถูกกลางหลังนานจันล้มลงดิ้นขาดใจตายนานอินเห็นเช่นนั้นก็ตกใจพยายามที่จะวิ่งหนีดวงใหญ่วิ่งสกัดไว้นานอินก็วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งทุ่งหน้าเมืองภูสันตองนี้ดวงใหญ่กับดวงน้อยคุ้นเคยพื้นที่เพราะว่าวิ่งเล่นมาแต่เล็กแต่น้อยก็รู้ว่าที่ใดเป็นโขดที่ใดมีหลุมมีบ่อดังนั้นชั่วครู่เดียวสองพี่น้องก็จับหนุ่มจากเมืองเมงได้ดวงใหญ่พี่ชายจิกผมนานอินเอาไว้แล้วก็เงื้อดาบสุดแขนทำท่าจะฟันนานอินปากคอสั่นละล่ำละลักขอให้ไว้ชีวิตจะให้ข้าทำอย่างไรข้ายอมทั้งสิ้นขอแต่ให้ข้าได้อยู่ต่อไปเถิดดวงใหญ่มองหน้านานอินเห็นน้ำตาไหลพร่าก็บอกว่าข้าจะให้สูอยู่ต่อไปหรือไม่เอาไว้พูดกันทีหลังแต่ข้าอยากรู้ว่าสูกับเพื่อนที่ตายไปแล้ววิ่งไปทางกำแพงเมืองภูสันตองเพื่ออะไรนานอินก็บอกว่าข้าเป็นทหารเมงเจ้าพรายอยากรู้ว่าสีเมฆมีอาวุธและเสบียงพอจะสู้ไปได้นานอีกแค่ไหนและจะมีเมืองใดมาช่วยสีเมฆหรือไม่ข้ากับหนานจันจึงอาสาจะมาจับคนยามไปดวงใหญ่ก็ถามต่อไปว่าที่จะปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองและไปจับคนภูสันตองมาซักถามเอาความเรื่องนี้ให้ได้นั้นไม่ใช่งานง่ายนักทำไมหนานอินจึงขออาสาหนานอินก็บอกว่าเรารู้ว่าชาวเมืองภูสันตองอ่อนเพลียลงมากแล้วการระวังยามคงจะไม่แน่นหนาข้าจึงคิดว่าจะทำได้สำเร็จและเจ้าพรายจะให้ข้าสองคนกินอำเภอภูเวียงซึ่งมีลูกบ้านพันเศษข้าจึงอาสามานานอินก็อ้อนวอนสองพี่น้องชาวภูสันตองขอให้ปล่อยตนไป
แล้วก็รับรองว่าแล้วข้าจะกลับไปเป็นไส้ศึกให้ในค่ายของเจ้าพรายดวงใหญ่หัวเราะข้าจะให้สูกลับไปเป็นไส้ศึกหรือไม่ข้าขอคิดดูก่อนแต่จงบอกมาว่าค่ายของฝ่ายเมงนั้นตอนใดทหารเมงระวังข้าอย่างไรนายทัพต่างๆของเมงตั้งกระโจมอยู่ที่ใดและม้าอยู่ที่ใดนันอินก็เล่าให้พี่น้องทั้งสองฟังแล้วก็บอกว่าด้านใต้ซึ่งบุญเกิงคุมทหารอยู่นั้นเจ้าพรายไม่ไว้ใจเพราะว่าบุญเกิงเคยทรยศต่อฝ่ายสีเมฆมาก่อนจึงอาจจะทรยศต่อเจ้าพรายได้เจ้าพรายจึงให้ทหารแก่บุญเกิงน้อยกว่าด้านอื่นทำให้บุญเกิงเสียใจไม่สนใจการศึกกลางคืนก็เอาแต่ดื่มเหล้าไม่ได้สนใจตรวจตราให้ทหารระวังยามนานอินก็บอกว่าหากสูต้องการจะรู้ว่าข้าพูดความจริงหรือไม่จงมัดข้าไว้ที่นี่แล้วไปจับทหารของบุญเกิงมาสอบถามดูเถิดหากเป็นความจริงตามที่ข้าพูดก็จงปล่อยข้าไปหรือสูจะเข้าไปจับบุญเกิงก็อาจจะทำได้เพราะบุญเกิงนอนอยู่ในกระโจมโดยไม่ได้ทันระวังตัวเพราะเข้าใจว่าภัยจากภูสันตองจะไม่ไปถึงตัวได้เพราะตอนนี้ภูสันตองถูกล้อมอยู่ดวงใหญ่ก็บอกกับน้องชายว่าบุญเกิงนี้หาความสัตย์ไม่ได้หากคนนี้ไม่หักหลังฟ้าเกิดกับสีเมฆฝ่ายตนก็คงจะตีเมืองเมงได้นานแล้วเราฝากเข้าไปทางค่ายบุญเกิงเถิดและฆ่าบุญเกิงเสียก่อนที่เราจะออกไปแล้วดวงใหญ่ก็หันไปทางหนานอินสูทำงานมากับขุนจ่าจนเสียนิสัยเพราะขุนจ่าสร้างการปกครองที่ชั่วเจ้าพรายลูกขุนจ่าก็พลอยชั่วไปด้วยขุนจ่าจะส่งคนไปเป็นเจ้าเมืองที่ใดขุนจ่าก็บอกให้คนนั้นไปกินเมืองนั้นคนที่ส่งไปก็จะรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปกินเมืองและคิดว่าตนเป็นนายเหนือราษฎรหาได้คิดไม่ว่าที่ทำเช่นนั้นตนเองเป็นแร้งไปเสียแล้วและเห็นราษฎรเป็นซากศพสำหรับจิกกินการศึกครั้งนี้ไม่ว่าฝ่ายภูสันตองหรือเจ้าพรายจะมีชัยถ้าข้าปล่อยสูไปความคิดของสูที่เห็นราษฎรเป็นเครื่องเลี้ยงชีพจะยังอยู่ต่อไปถ้าข้าทำลายสูซะคนที่จะเป็นแบรงจิกกินราษฎรก็จะน้อยลงไปได้อีกหนึ่งคนอันหนึ่งเล่าสูว่าจะมาเป็นไส้ศึกให้ข้าคนมีน้ำใจทรยศใครเล่าจะคบได้ดังนั้นสูจงตายเสียเถิดนันอินอาปากจะอ้อนวอนขอชีวิตแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยคำดวงใหญ่ก็ฟาดดาบมาตัดคอนันอินขาดซะก่อนจากนั้นสองพี่น้องก็คลานไปทางด้านใต้ซึ่งเป็นด้านที่บุญเกิงรักษาอยู่และเมื่อไปถึงสองพี่น้องเห็นกระโจมใหญ่ตั้งอยู่กลางก็แน่ใจว่านั่นเป็นกระโจมของบุญเกิงทหารรอบกระโจมตอนนี้นอนหลับทั้งสิ้นสองพี่น้องย่องเข้าไปในกระโจมสองพี่น้องจะจัดการกับบุญเกิงได้สำเร็จหรือไม่ติดตามตอนหน้าตอนต่อไปคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่12ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาและเพลงบรรเลงจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน